พี่แอนอยู่กับพี่พี่เตอร์ครับอยู่คณะแพทย์วชิรพยาบาลสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นะครับก็คือสาขาเนี้ยจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือชีวิตคนนะครับการทำงานของเราเนี่ยจะเป็น pre-hospital ก็คือแบบว่าไปรักษาคนไข้หน้า on scene care ก็คือณจุดเกิดเหตุเลยนะครับซึ่งงานของฉุกเฉินการแพทย์ของเราเนี่ยจะแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนเราจะทำงานนอกโรงพยาบาลเราจะรักษาคนไข้หน้าจุดเกิดเหตุเพื่อนำคนไข้เนี่ยส่งต่อไปยังห้องฉุกเฉินครับเพื่อให้คุณหมอเนี่ยรับช่วงต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่ง paramedic ของเราเนี่ยไม่ใช่แค่แบบว่าทำสกิลขั้นพื้นฐานแต่เราสามารถทำสกิลหัตถการขั้นสูงได้อีกนะครับแต่บางอย่างเราก็มีขอบเขตก็คืออาจจะต้องคอนซัลต์กับพี่หมออีกทีว่าแบบหัตถการนี้สามารถทำได้ไหมใช่แต่คือทุกคนอะในพารามิดิกอะก็มีสกิลทุกคนอยู่แล้วครับใช่เพราะบางอย่างมันมีทั้งเรื่องของกฎหมายกับขอบเขตมาเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยโอเคงั้น4ปีนี่เรียนอะไรบ้าง4ปีนะครับก็ช่วงในชั้นปี1อะจะเป็นช่วงวิชาทั่วไปเลยฟิสิกส์เคมีชีวะปี2ก็จะเป็นชั้นพีคลินิกก็จะเรียนวิชาเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์มากขึ้นอนาโตมีฟิซิโอเมดไมโครพาโถอะไรอย่างเงี้ยครับปี3กับปี4จะเป็นช่วงชั้นคลินิกครับก็จะเป็นแบบว่าให้พี่ๆน่ะแยกย้ายไปตามโรงพยาบาลเพื่อไปฝึกประสบการณ์ต่างๆเนี่ยครับส่วนใหญ่นะครับในช่วงเราแอบสปอยนิดนึงว่าปี1ปี1ไม่สปอยเลยสปอยเลยก็ได้อ่ะก็คือปี1เราปี1ตอนเทอม1นะครับน้องๆปี1อ่ะจะได้ไปฝึกงานตามโรงพยาบาลในเครือกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อว่าให้แบบว่าทางภาควิชาเล็งเห็นว่าการที่ทำให้น้องๆเนี่ยได้รู้ประสบการณ์การฝึกงานการทำงานในอนาคตอ่ะเนื้องานมันจะเป็นยังไงแบบว่าน้องก็จะได้รู้แบบว่าใช่เห็นไปเลยใช่ถ้าสมมติว่าไม่ชอบก็จะได้ตัดสินใจลาออกทันอะไรอย่างนี้เพราะว่าสาขาเราค่อนข้างที่จะแบบตึงนิดนึงแล้วก็ใช่เราก็เลยแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยในส่วนของปี3ก็จะเป็นฝึกที่โรงพยาบาลวชิรากับพนังเก้าอะไรเงี้ยปี4ก็จะแยกย้ายไปตามต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับโอเคเรื่องงานครับงานเอ๊ะบางคนมองภาพต้องเป็นหน่วยกู้ภัยอย่างเดียวหรือเปล่าจบมาเนี่ยใช่ต้องยอมรับเลยว่าเราก็เรียกไม่ได้กับการที่แบบทุกคนมองว่าเป็นกู้ภัยซึ่งเราคือกู้ภัยจริงๆแต่เราเป็นกู้ภัยที่ว่ากู้ภัยที่เป็นบุคลากรดีกว่าต้องพูดแบบนี้เพราะเราก็เป็นแบบว่าเหมือนฟันเพิ่มเล็กๆในบุคลากรทางการแพทย์ที่แบบว่าถ้าขาดเราไปก็ใช่เนาะพอทุกชิ้นส่วนของใช่ๆเพราะไม่มีพี่หมอไปอยู่หน้างานใช่เพราะว่าในโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอก็ไม่พอแล้วใช่ครับทางแบบสาธารณสุขก็เลยสร้างเราขึ้นมาเพื่อแบบปลดรอยรั่วตรงนี้ใช่การสอบเค้าเนี่ยเราต้องอิงจากเกณฑ์ปีล่าสุดก็มีทั้งหมด3รอบคือรอบพอร์ตโฟลิโอรอบแอดมิชชั่นแล้วก็รอบรับต้องอิสระคือแต่ทุกปีเนี่ยก็เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงมันก็จะเปลี่ยนแปลงทุกปีใช่น้องๆต้องคอยอัปเดตเนาะใช่ก็อยากจะให้น้องๆนะติดตามทางเพจพปอแล้วก็เพจวชิระอินเทนซีฟพารามิดิกในเฟซบุ๊กได้เลยครับแล้วก็เพจเอ็ดดูโซนะอย่าลืมแล้วก็สุดท้ายครับฝากถึงน้องที่อยากจะมาเรียนสาขานี้ต้องมีความพร้อมและมีความชอบอะไรฝากนิดนึงเดี๋ยวเข้ามาเรียนแล้วเรียนไม่ได้เนาะทุกคนก็ต้องเตรียมใจมาหนึ่งว่าเนื้องานของเราค่อนข้างที่จะแบบว่าแอดเวนเจอร์นิดนึงเนาะเราต้องแบบบู๊นิดนึงแต่ไม่ใช่ว่าแบบว่าบู๊ขนาดนั้นคือแบบว่าไม่ได้สู้ใครใช่ไม่ได้สู้กับใครคือเราก็อยากที่จะชวนน้องๆเนี่ยเข้ามาเรียนสาขานี้เพราะสาขาเนี้ยเป็นสาขาน้องใหม่ในสายสุขภาพคืออยากให้ทุกคนเปิดใจกับสาขานี้เพราะสาขาเนี้ยเรียนสนุกมากไม่ใช่แค่ว่าเรียนเลคเชอร์อย่างเดียวแต่เรายังมีแบบว่าปฏิบัติจริงกับคนไข้จริงๆและฝุ่นทดลองจริงๆเพราะว่าทุกช่วงชั้นปีเราจะได้สอบออสกี้ออสกี้ก็คือการแบบฐานซิมูเลชันแบบจำลองสถานการณ์ผู้ป่วยสมมติว่าเคสคนไข้แบบนี้เราจะต้องทรีทเมนต์ยังไงคือวชิระจะสอนให้เราแบบว่าเข้ากับแบบทำกับหุ่นจริงๆเพราะว่ามันคือการแบบช่วยเหลือผู้ป่วยกับคนจริงๆไงครับต้องลุยหน่อยเนาะใช่ต้องลุยหน่อยเนาะครับขอบคุณมากเรียนเชิญน้องๆทุกคนครับขอบคุณครับ